ัสดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC เล่าเรื่องนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ฟอร์บจะเล่าถึงกำเนิดภาพยนตร์นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ยุคไหนนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มมาจากอะไรนะครับสำหรับรายการ MDC เล่าเรื่องนะฮะจะเป็นรายการที่ฟอร์บจะหยิบเรื่องราวนะครับของโลกภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในภาพยนตร์ที่ฟอร์มสนใจหรือว่าพอมีข้อมูลพอสามารถจะค้นหาข้อมูลได้นะฮะฟอร์มก็จะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการ MBC เล่าเรื่องนะครับสำหรับ MBC เล่าเรื่องนะฮะฟอร์มเคยเล่าถึงจุดเริ่มต้นหรือว่าต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกไปแล้วนะครับแต่สำหรับเอพิโซดนี้ฟอร์จะมาเล่าถึงการคิดค้นต้นกำเนิดของภาพยนตร์เลยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนนะฮะภาพยนตร์นะครับก็เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1825นะครับถึง1830ถ้าคิดเป็นพ.ศ.นะฮะหรือว่าพุทธศักราชเนี่ยฮะก็คือเป็นพ.ศ. 2373นะครับโดยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับได้เริ่มทดลองเกี่ยวกับทัศนศาสตร์นะครับในเรื่องหลักการเห็นภาพติดตานะครับชื่อว่าปีเตอร์มาร์คโลเกสนะครับโดยที่เขาใช้หลักการในการจ้องมองภาพนิ่งๆหลายๆภาพที่เรียงต่อกันเนี่ยฮะให้มันเสมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวนะถ้าใครเคยได้เล่นของของเล่นเด็กๆนะฮะที่เป็นภาพติดตาที่เป็นตัวดึงแล้วมันจะหมุนนะฮะประมาณนั้นนะฮะเขาก็ประดิษฐ์กลไกโดยอาศัยหลักการที่เป็นภาพติดตานะครับแล้วก็ทำให้ภาพนิ่งสามารถจะเคลื่อนไหวได้โดยเครื่องฉายภาพนะฮะถูกพัฒนาขึ้นในประเทศฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานะฮะอันนี้คือช่วงยุคแรกนะครับของการประดิษฐ์ภาพยนตร์นะก็คือใช้หลักการภาพติดตานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะค.ศ.1825เนี่ยครับก็เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับโดยใช้บริษัทนะก็คือ The Scientific Toys นะครับได้ประดิษฐ์หรือว่าดัดแปลงการเล่นแบบนี้ก็คือกลายเป็นของเล่นเป็นภาพติดตานะฮะของเล่นชนิดนี้ก็จะมีรูปนกนะครับกับรูปกรงนกแล้วก็อยู่คนละด้านของกระดาษนะครับโดยใช้หลักการภาพติดตานั่นเองนะครับทำให้เห็นเหมือนนกเนี่ยอยู่ในกรงแล้วก็เป็นของเล่นที่โด่งดังมากๆในสมัยค.ศ.1825นะครับหลังจากนั้นนะฮะค.ศ.1879นะครับก็มีคนที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดไมวิสนะครับเขาได้สร้างอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องนะครับชื่อว่ามัลติแคมเมราเทคนิคนะครับโดยที่เขาหาข้อพิสูจน์ว่าเวลาที่ม้าวิ่งนะฮะขาจะลอยเหนือพื้นพร้อมกันหมดไหมนะครับซึ่งเป็นการตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหวนะครับเป็นภาพนิ่งหลายๆภาพนะครับด้วยการตั้งกล้องแล้วก็บันทึกภาพไว้นะฮะอันนี้คือในช่วงปีค.ศ.1879นะครับการพัฒนาหลักการนี้ก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการประดิษฐ์นะครับในเรื่องราวของการถ่ายภาพนะครับก็คือเทคโนโลยีการถ่ายภาพบนจอภาพนั่นเองนะฮะมีการผลิตนะครับแผ่นฟิล์มนะครับที่ทนทานในการบันทึกภาพได้นะฮะแล้วก็มีเครื่องที่ฟอร์มเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันใน MDC เล่าเรื่องนะก็คือเครื่องคิไนโทสโคปนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของโลกภาพยนตร์เลยนะครับในยุคแรกนะก็คือเป็นตู้คิไนโทสโคปนะฮะหรือว่าสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็นตู้ตาแมวนะฮะก็ผลิตขึ้นในปีค.ศ.1894นะครับโดยชาวอเมริกันนะก็คือโทมัสอวาเดริสันนะครับได้ประดิษฐ์เครื่องคิไนโทสโคปขึ้นมานะฮะโดยที่กลไกของไอ้เจ้าเครื่องคิไนโทสโคปนะครับมันก็จะเป็นตู้กลไกที่แสดงภาพเคลื่อนไหวนะโดยใช้หลักการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกลงบนแผ่นฟิล์มนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็นำเจ้าเครื่องคิไนโทสโคปนะครับมาฉายภาพนิ่งให้มีลักษณะแบบต่อเนื่องนะครับจนคล้ายว่าภาพมันสามารถจะเคลื่อนไหวได้นะฮะ
แต่ข้อจำกัดของเจ้าเครื่องคินิโทสโคปนะครับมันดูได้ครั้งละ1คนเท่านั้นนะฮะก็คือเป็นตาแมวเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วก็มาส่องดูนะครับทีนี้นะก็ในปี1894นะฮะกล้องคินิโทสโคปนะครับก็เป็นที่โด่งดังนะฮะโดยที่โทมัสอัลวาเดซันก็เป็นคนผลิตนะฮะแล้วก็ใช้ถ่ายแค่ภายในโรงละครนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับมันเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะมีการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับภายในโรงถ่ายที่ชื่อว่า Black Maria นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์แห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคซีเนมาโทกราฟนะครับก็คือพี่น้องลูมิแอร์นะครับได้ทำการทดลองโดยใช้กล้องซีเนมาโทกราฟนะครับเป็นกล้องถ่ายภาพที่ใช้ระบบหมุนด้วยมือนะฮะแล้วก็เป็นกล้องที่ได้เปรียบนะครับกล้องของเอดิสันเพราะว่ามันมีขนาดเล็กสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกคือไปถ่ายนอกสถานที่ได้นะแล้วก็มีการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับนำออกมาฉายในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ชมได้รับชมกันในหลายๆคนได้นะครับอันนี้ก็จะได้เปรียบกับคินิโทสโคปถูกพัฒนามาโดยสองพี่น้องลูมิแอร์นะฮะแล้วก็มีการเก็บค่าเข้าชมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการของภาพยนตร์ตั้งแต่ครั้งยุคแรกเนี่ยแล้วก็จะเริ่มจากพี่น้องลูมิแอร์นะฮะคือมีการฉายมีการเก็บตั๋วหนังนะฮะแล้วก็หลังจากที่พี่น้องลูมิแอร์นะครับได้นำกล้องซีนิมาโทกราฟนะครับไปจัดแสดงหรือว่าไปฉายให้ผู้ชมได้รับชมกันที่ร้านกาแฟในกรุงปารีสนะครับในปีคศ1895นะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นวันของประเทศไทยก็คือวันที่28ธันวานะครับพศ2435เนี่ยฮะวันนี้ก็เลยได้เป็นวันที่ได้รับว่าเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะหลังจากนั้นก็มีนักประดิษฐ์นะครับในยุโรปในอเมริกานะครับนำแนวคิดแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ของโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับไปประดิษฐ์คิดคนนะครับโดยเฉพาะคนที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องลูมิแอร์นั่นเองนะครับได้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นกล้องซีนิมาโทกราฟนะครับก็คือหมุนด้วยมือขนาดเล็กนะครับใช้ถ่ายนอกสถานที่ได้นะฮะแต่ว่ายุคแรกๆนะครับก็จะใช้เวลาแค่1นาทีต่อ1ที่แล้วก็ต่อ1ช็อตเท่านั้นเองนะครับทีนี้หลักการทำงานนะครับฟังก์ชันของกล้องซีนิมาโทกราฟนะครับก็จะถ่ายภาพได้นะครับเป็นเครื่องฉายได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเอาม้วนมาล้างได้นะครับคือมีน้ำหนักเบาแล้วสามารถที่จะเอาไปถ่ายนอกสถานที่ได้นะฮะปีคศ1895อย่างที่ฟองเคยเล่าไปนะ MBC เล่าเรื่องนะฮะก็คือภาพยนตร์เรื่อง Arrival of a Train at Lasiotax นะครับก็คือเป็นหนังที่มีรถไฟวิ่งเข้ามาในชานชาลานั่นเองนะครับเป็นหนังเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกนะครับในส่วนรูปแบบของหนังสมัยก่อนนะฮะก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวกล้องนะครับกล้องจะตั้งอยู่กับที่นะฮะเล่าเรื่องโดยอาศัยภาพกายนะครับมีท่าทางของคนแสดงนะฮะแล้วก็การเอากล้องไปใช้ตั้งพฤติกรรมจริงๆของคนนะก็คือเป็นภาพยนตร์แนวสัจจนิยมนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดพฤติกรรมจริงๆของมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นภาพยนตร์ประเภทเหมือนจริงนะครับเป็นหนังสารคดีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะใช้หลักการ one scene one shot นะฮะคือถ่ายแบบ1ช็อตถือเป็น1ฉากนะครับสมัยก่อนถ่ายนอกสถานที่ได้นะครับก็คือสามารถที่จะเคลื่อนกล้องได้แล้วนะครับหรือว่าถ่ายในโรงละครนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับในสมัยก่อนนะฮะนี่คือรูปแบบหนังสมัยก่อนจะค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆนะฮะปีคศ1896นะครับพี่น้องลูมิแอร์นะครับได้ทดลองเอากล้องนะครับไปวางบนวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นะครับทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยฮะจึงมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับแล้วก็ค้นพบภาพยนตร์ที่ใช้บันทึกประวัติศาสตร์ได้นะครับเช่นบันทึกการแต่งกายของคนในยุคสมัยนั้นนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะฮะมีการบรรเลงเพลงนะครับแล้วก็ระหว่างฉายภาพยนตร์เนี่ยฮะก็จะมีการบรรเลงเพลงเพื่อให้มีการตื่นเต้นหรือว่าเร้าอารมณ์ให้คนดูร่วมนะฮะคือฉายภาพนิ่งนั่นแหละฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ม
มีการบรรเลงเพลงประกอบไปด้วยนะฮะคศ1900นะครับพี่น้องลูมิแอร์เนี่ยก็เริ่มที่จะหมดความสนใจในภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมในอนาคตนะครับจึงได้ขายกล้องให้โรงงานผลิตอุปกรณ์นะครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่าพาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะคศ1905นะครับบริษัทพาดนะครับก็เป็นบริษัทหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือ1900นะครับแล้วก็เริ่มเป็นยุคภาพยนตร์อย่างจริงจังแล้วนะครับเป็นธุรกิจภาพยนตร์นั่นเองนะฮะอันนี้คือกำเนิดภาพยนตร์นะครับใน MTC เล่าเรื่องเอพิโซดนี้นะฮะที่ฟอร์มนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับรายการ MTC เอพิโซดนี้นะครับต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรที่ฟอร์มจะหยิบมาเล่านะครับก็ติดตามและฟังได้ทางช่อง Infinity Podcast นะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ